ในมุซาชิภาคนวนิยายได้บรรยายฉากการต่อสู้รบของมุซาชิกับซาสึกิโคชิโร่คู่ดาบประจำตระกูลไดเมียวโฮโซกาวะแห่งโคกุระยอดฝีมือแห่งแผ่นดินที่เกาะฟุนาชิมะเอาไว้อย่างน่าสนใจว่าก่อนการประลองมุซาชิหายตัวไปอย่างลึกลับที่พำนักของเขากลายเป็นปริศนาในขณะที่โคชิโร่ต้องรับแขกบ้านแขกเมืองอยู่ตลอดเวลามุซาชิกลับทบทวนกระบวนท่าเพื่อเตรียมรับมือกับโคชิโร่อย่างสงบมุซาชิเลือกที่จะออกเดินทางไปถึงเกาะล่าช้ากว่า2ชั่วโมงเพื่อให้ฝ่ายโคชิโร่กระวนกระวายใจแม้โคชิโร่จะเข้าใจกลยุทธ์นี้แต่ก็มิวายหวั่นไหวไปกับกลยุทธ์ยั่วใจของมุซาชิระหว่างที่ล่องเรือข้ามฟากมุซาชิใช้ดาบสั้นประจำกายถากพายบินในเรือให้กลายเป็นดาบซามูไรไม้ที่ยาวกว่าดาบซามูไรประจำกายของโคชิโร่เขาเลือกที่จะวางดาบไม้ไว้เบื้องหลังเพื่อไม่ให้โคจิโร่ประเมินความยาวได้โคจิโร่ไม่ยอมให้มุซาชิขึ้นฝั่งได้โดยง่ายการประลองจึงเป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งสองชิงไหวชิงพลิบเรื่องทิศทางลมและแสงแดดเพราะเพียงยืนหันหน้าสู้แดดเมื่อแดดแยงตาในเวลาเพียงเสี้ยนนาทีอาจเสียทีต่อข้าศึกเมื่อโคจิโร่โจมตีมุซาชิฉากลบและกระโจนขึ้นทันทีดาบสมัยของโคจิโร่พลาดเป้าเขาจึงถูกดาบไม้ฟาดเข้ากลางศีรษะการประลองแห่งแผ่นดินจบสิ้นลงด้วยการชิงไหวชิงพริบกันเพียงชั่วอึดใจและนี่คือตำนานการประลองที่โด่งดังที่สุดครั้งหนึ่งในญี่ปุ่นซึ่งชี้ให้เห็นถึงการใช้ไหวพริบและกลยุทธ์เอาชนะคู่ต่อสู้ของมุซาชิได้เป็นอย่างดี